ฟันธงแล้วแพทริเซียรับบทนางเอกปมเสน่หาแทนไอ้ปรีชญาฟันธงแล้วแพทริเซียรับบทนางเอกปมเสน่หาแทนไอ้ปรีชญาฟันธงแล้วจากกรณีที่ละครเรื่องปมเสน่หาของผู้จัดคนเก่งเมเฟื่องอารมณ์มีการเปลี่ยนตัวนางเอกแบบฟ้าแลบเนื่องจากนางเอกสาวไอ้ปรีชญาพงธนานิกรที่วางตัวตั้งแต่แรกและได้เริ่มถ่ายทำไปแล้ว3คิวมีเหตุต้องผ่าตัดไส้ติ่งกระทันหันและต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายร่วมเดือนแต่ขณะที่กองถ่ายได้เริ่มถ่ายทำไปแล้วทำให้ต้องเดินหน้าต่อไม่สามารถพักกองได้ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวนางเอกอย่างกระทันหันล่าสุดแหล่งข่าวได้แจ้งกับทางข่าวสดออนไลน์มาว่านางเอกใหม่ที่จะมาแทนที่ไอปรีชญาคือแพทริเซียทันชนกคูดแพทริเซียทันชนกคูดThank you.